กรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายข่าวในพระราชสำนักวันที่2ตุลาคม2567 1:36 น.แถลงการสำนักพระราชวังกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายคณะแพทย์ขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเมื่อเวลา 1:25 น.วันที่2ตุลาคม2567สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายนะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีทรงมีพระอาการปวดที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระนหารูเอ็นที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนพระอังคุดพระบาทนิ้วหัวแม่เท้าการผ่าตัดยืดกระดูกพระปราศนีส้นเท้าส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกพระปราศนีส่วนหลังนักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจพบว่าพระปาทัตถิกระดูกเท้าที่ได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวเป็นไปตามแผนการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนและขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567จับตานายกรัฐมนตรีอิงนั่งหัวโต๊ะประชุมก.ตำรวจครั้งแรกขอผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 15:04 น.จับตานายกรัฐมนตรีแพทองธารนั่งหัวโต๊ะประชุมก.ตำรวจครั้งแรกขอชื่อผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ด้านบิ๊กต่ายมารอต้อนรับพร้อมนำตรวจแถวกองเกียรติยศสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ครั้งที่เศษ8ส่วน2567ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยทันทีที่มาถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการผู้บัญชาการตำรวจซึ่งมีรายงานว่าจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารอต้อนรับพร้อมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์นำนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองเกียรติยศซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเดินทางเข้ามาเป็นประธานการประชุมก.ตำรวจ
รวมทั้งได้นำนายกรัฐมนตรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนขึ้นประชุมโดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากต้องขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับนี่ถือเป็นครั้งแรกของชีวิตปกติก็เคยเห็นมาก่อนแต่มาจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆต้องขอบคุณทุกท่านด้วยท่านก็ทราบกันดีแล้วดิฉันเองก็เป็นลูกหลานตำรวจคุณหญิงคุณแม่เองก็ภูมิใจเสมอที่ได้เป็นลูกตำรวจวันนี้มาก็รู้สึกดีใจไม่เคยได้มาทางนี้เลยโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ผ่านได้มาวันนี้อยากให้ตำรวจทุกท่านสานต่อนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายๆอย่างที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและตำรวจเองเป็นส่วนที่สำคัญมากๆวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านมีอะไรแนะนำได้เลยนายกรัฐมนตรีกล่าวสำหรับระเบียบวาระการประชุมกตร.ครั้งนี้มีทั้งหมด4วาระซึ่งวาระที่ถูกจับตาคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจคนที่15แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ข้าราชการตำรวจ3นายที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้งได้แก่พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจอาวุโสลำดับ1พลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจอาวุโสลำดับ2และพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจอาวุโสลำดับ3ซึ่งมีรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์หนึ่งในแคนดิเดตมีโอกาสได้นั่งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่เจนี่เปิดใจเสียงสั่นยอมรับครั้งแรกห่างสามีมิกกี้มาหลายปีแล้วเผยไม่มีใครอยากเจ็บบันเทิงวันที่8ตุลาคม2567 12:51 เจนี่เปิดใจเสียงสั่นยอมรับครั้งแรกห่างสามีมิกกี้มาหลายปีแล้วเผยไม่มีใครอยากเจ็บตอนนี้เราเป็นทีมเพื่อลูกขอเลือกความสุขให้ลูกก่อนเมื่อวันที่8เจนี่เทียนโพสุวรรณนางเอกสาวเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับมิกกี้นนท์อันพาดสามีหนุ่มเจนี่เปิดใจว่าที่ผ่านมา hey, เจนี่ everyone. ไม่อยากพูดเพราะมีลูกและแคร์ลูกมากโดยอยากเก็บพื้นที่ให้ลูกเมื่อเขาโตขึ้นเพราะเราแคร์เขามากโดยเฉพาะเรื่องของพ่อแม่ก็จะไปอยู่ใน Googleแต่ยอมรับเจนี่กับมิกกี้นนท์ห่างกันแล้วโดยยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกอยู่เราต่างคนต่างทำหน้าที่เราคือทีมที่ต้องทำให้ลูกเรื่องครอบครัวสำคัญที่สุดไม่มีใครอยากเสียใจหรือผิดหวังโดยเราทำงานเยอะจริงๆจนแทบเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวพี่เลี้ยงก็ไม่มีกลับดึกขนาดไหนก็ต้องมาอยู่กับลูกเราโตเป็นผู้ใหญ่การตัดสินใจจึงใหญ่พอสมควรเมื่อถามว่าเหตุการณ์ผ่านมานานหรือยังเจนี่กล่าวว่าผ่านมานานหลายปีแล้วพอเราไม่มีความสุขจะเก็บไว้ในลึกๆของหัวใจเพราะเราโตมาเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขประชาชนแม้เราเสียใจเราก็จะยิ้มแต่เราจะไม่โกหกกับลูกโดยเราจะอ้อมไปเพื่อไม่ให้ทำร้ายจิตใจซึ่งเราสองคนตอนนี้เราเป็นทีมเพื่อลูกแม้เราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามโดยคนเราไม่มีใครอยากเจ็บแต่อะไรที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ขอเลือกความสุขให้ลูกก่อนเจนี่ยืนตรงไหนแล้วแฮปปี้สุดงานเข้าถูกโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามี
เจนี่โพสต์ล่าสุดส่องความเคลื่อนไหวมิกกี้ช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเก็บของในบ้านออกหมด